กากันต่อนะครับไปกันที่เรื่องของเนติวิทย์ชติพัฒน์ภัสารชื่อนี้ตอนนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วเพราะนอกจากน้องจะเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยังเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาด้วยแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับเนติวิทย์มากมายโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะครับล่าสุดเนติวิทย์ครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันที่25สิงหาคมนี้ตัวเขาและเพื่อนสภานิสิตจุฬาอีก7คนจะถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัยเนื่องจากกรณีการแสดงออกเชิสััญลกษณ และตัวเขาก็ยังโดนข้อหาเพิ่มเติมด้วยคือการจัดรับฟังปัญหาผู้ค้าสวนหลวงเขาบอกนะครับว่าเขาขอบคุณสำหรับกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้เขาอย่างมากมายนี่คือช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่เพราะกําลังใจทําให้เขาไม่เคยย่อท้อที่จะฝ่าฟันไปได้ถ้าไม่มีตรงนี้ประชาธิปไตยเสรีภาพก็ไม่มีเนติวิทย์โพสต์แบบนี้นอกจากนี้เนติวิทย์ยังโพสต์ต่อนะครับว่าเมื่อตอนบ่ายนี้เองมีอาจารย์นักวิชาการทั่วประเทศร้อคนลงนามต่อเรื่องนี้ผมขอขอบคุณทุกท่าน และเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีกำลังใจใหญ่ส่งมาให้ผมอย่างไม่ทันตั้งตัวนั่นก็คือศาสตราจารย์นอมชอมสกีปัญญาชนนักภาษาศาสตร์และนักคิดที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาได้ส่งข้อความให้กำลังใจมาทางอีเมลส่วนตัวของผมผมจะขอแปลข้อความที่อาจารย์นอมส่งให้ผมดังนี้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของคุณเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลผมได้ทราบข่าวอย่างหดหู่เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างน่ารังเกียจซึ่งคุณตกเป็นเหยื่อและการคุกคามต่อคุณอย่างรุนแรง จากการที่คุณยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานประเทศไทยกําลังตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากผู้คนอย่างคุณคือคนที่จะฐานทางประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสได้ผมหวังและเชื่อว่าการกระทําอันอนยุติธรรมต่อคุณจะสุดสิ้นสุดไปโดยเร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะสามารถก้าวเนินต่อไปด้วยความพยายามอันน่าเคารพและกล้าหาญของคุณเพื่อน,นําประเทศให้ก้าวเดินต่อไปก่อนหน้านั้นนะครับกระข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิธพลเมืองคอรสอได้จดหมายเปิดผนึก ถึงผู้บริหารจุราลงกรมหาวิทยาลัยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพล,ลเมืองซึ่งก็มีรายชื่อของบัรดาคนาจารย์และนักวิชาการกว่า128รายชื่อเพื่อยื่น4ข้อเสนอในกรณีที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารของชุราได้พิจารณาด้วยครับ